ครับฟุตบอลไทยลีกนะครับสุดสัปดาห์นี้เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่10แล้วนะฮะก็ไปดูวิเคราะห์วิจารณ์กันสักหน่อยนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มี Friday Night นะครับใช่เพราะว่าเพิ่งมี Midweek ไปใช่นะครับชัยนาทกับทางด้านของเชียงใหม่ใช่ครับครับไปดูคู่แรกนะครับวันเสาร์นะครับเริ่มตั้งแต่ 17:45 นาทีนะฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดรังเจอกับนครราชสีมาโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์กันสำหรับทีมเยือนในฤดูกาลนี้นะครับออกสตาร์ทใน9เกมแรกดีมากอยู่หุ่มหัวตารางเลยขณะที่บุรีรัมย์เนี่ยเล่นเกมหนักกับอุระวะมาเมื่อกลางสัปดาห์ต้องบอกว่าการตกรอบของบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ต้องมาโฟกัสในลีกเพิ่มมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโปรแกรมในลีกเวลาเล่นกับแชมเปี้ยนลีกแล้วมาเล่นในลีกเนี่ยต้องคอยโรเตชันผู้เล่นมันทำให้ขาดความต่อเนื่องนะครับนักเตะที่ลงอยู่ตลอดเนี่ยก็เกิดอาการล้าส่วนนักเตะที่ต้องเปลี่ยนลงไปอ่ะก็ทำได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะพวกตัวอย่างรัวซนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่สามารถที่จะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจรวมไปถึงกองหลังปีนี้บุรีรัมย์ก็ยังมีปัญหาแต่เกมนี้เจอโคราชบอกเลยว่าฟอร์มร้อนแรงขนาดไหนของอาร์เซนอลก็หยุดบุรีรัมย์ลำบากในบ้างแต่อาจจะไม่ใช่แบบเกมที่ถล่มทลายแบบยิงกันกระจุยนะครับแต่บุรีรัมย์น่าจะเฉือนเอาชนะได้เอาตัวรอดได้ใช่ๆๆและที่สำคัญเองบุรีรัมย์ถ้าได้3คะแนนก็จะเกาะกลุ่มต่อไปกดดันท่าเรือไปเพราะตอนนี้ท่าเรือก็นำอยู่ต้องบอกว่า6คะแนนถือว่าเยอะไปเลยไปดูคู่ต่อมาครับชลบุรีนะครับจะเปิดบ้านเจอกับตราดนะครับก็ถือว่าเป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองตะวันออกชลบุรีนี่สภาพเยินมากนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ลุกไปเยือนโคราชโดนโคราชถล่มแบบเละเทะแบบสู้ไม่ได้เลยแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นด้วยเกมบางเกมก็ดีเกินดีใจหายเลย บางเกมพอจะแย่ก็เละเทะไปกันใหญ่เลยเหมือนอารมณ์เหมือนว่าสมาธิในเกมแต่ละเกมไม่เท่ากันมันทำให้การที่ตัวผู้เล่นที่ประสบการณ์น้อยเกิดการสวิงแล้วพอเล่นไม่ได้ดั่งใจเนี่ยถ้าดีจะดีไปเลยแต่พอไม่ดีจะเป็นแบบนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตลอดในทุกๆเกมนะครับในขณะที่ตราดเนี่ยเซอร์ไพรส์มากดีเกินคาดใช่ตอนแรกคิดว่าจะแย่กว่านี้แต่ว่าตัวอย่างลอสนาดูมูย่าพวกนี้เนี่ยใช้งานได้แล้วก็ถือว่าทำได้ดีเลยเกมกายพิมพ์ดัตติยุคบีรัมพวกนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยคือการมาเยือนชลบุรีครั้งนี้ของตราดเนี่ยมีหวังมีลุ้นที่จะแชร์แต้มนะแล้วมีลุ้นที่จะดีพอที่จะเก็บ1หรือ3กลับไปด้วยซ้ำแต่ว่าอยู่ที่ว่าชลบุรีเนี่ยจะจูนทีมได้ปรับทัศนคติได้ช่วงเบรกที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ดูแล้วผมว่าโอกาสเสมอกันเยอะออกเสมอนะฮะคู่นี้นะครับไปดูคู่ต่อมานะครับ1ทุ่มตรงนะครับวันเสาร์นะฮะก็ SCG เมืองทองครับจะเปิดรังเจอกับสมุทรปราการซิตี้โอ้โหถือว่าเป็นคู่ใหญ่ไฮไลท์นะคู่ไฮไลท์ในสัปดาห์นี้เลยเพราะว่าสมุทรปราการเนี่ยหัวตารางนะครับแล้วก็ทำทีมได้ค่อนข้างแบบน่าสนใจมากๆน่าเกรงขามมากๆในขณะที่ทางฝั่งเมืองทองเนี่ยพวกเขาเพิ่งจะเรียกความมั่นใจในสองสามเกมนะสองเกมของโค้ชคนใหม่ใช่ต้องบอกว่ายังมีอะไรให้ปรับเยอะตั้งแต่แพ้ท่าเรือจนมาถึงเสมอแล้วก็มาชนะพีทีประจวบในการออกสตาร์ท3เกมนะครับทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกเกมนี้น่าสนใจมากว่าจะเรียกฟอร์มได้หรือเปล่าแล้วแต่ดันไปเจอเกมหนักไงโอ้โหแต่ผมว่าไม่ใช่ง่ายถ้าดูจากสถานการณ์แล้วนะดูจากโมเมนตัมแล้วเหมือนดีขึ้นนะครับน่าจะเฉือนนะน่าจะเพราะว่าสมุทรปราการนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันถ้ากลับมาได้นี่ต้องบอกว่าจะดีเมืองทองพ้นจากโซนสีแดงมาด้วยใช่ครับคู่ต่อมานะครับวันเสาร์นะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับคู่สุดท้ายเชียงรายนะฮะจะเจอกับ PTT ระยองโค้ชโจเจอทีมเก่าแล้วโค้ชเบิร์ดก็เป็นผู้ช่วยโค้ชโจก็เจอทีมเก่าเหมือนกันคือต้องบอกว่าพีระยองเนี่ยการเล่นนอกบ้านของพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีสมาธิมากกว่าการเล่นในบ้านไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะในบ้านเกมง่ายๆเนี่ยมีหลุดแพ้หลุดเสมอแพ้โคราชอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเล่นนอกบ้านปุ๊บเหมือนแบบมีสมาธิท่าเรือครับไปเสมอท่าเรือมาแล้วหรือว่าชนะทีมโน้นทีมนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดูน่าสนใจสำหรับโค้ชโจการมาเยือนถิ่นเก่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากมากเพราะว่าเชียงรายเองก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับตัวผู้เล่นก็ยังอยู่กันครบชัดเจนเลยนะโดยเฉพาะวิลเลียมเอลิเก้ที่ผลงานปีนี้ดีมากวิวอะแล้วก็ที่สำคัญคือพวกนักเตะที่พ้นทดแบนที่โดนแบบอุทธรณ์แล้วเพิ่งจะหายกลับมาเดชาซาโฉมพวกเนี้ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าถูกแบนเนี่ยกลับมาลงเล่นได้แล้วด้วยเพราะเนี่ยเกมนี้บอกเลยว่าเชียงรายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสมีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนครับครับวันอาทิตย์กันบ้าง นะครับเริ่มที่18นาฬิกานะครับเชียงใหม่นะครับจะเปิดรังเจอกับทูแบงคอกโอ้โหทูแบงคอกพลาดไม่ได้นะครับเกมถล่ม
พีทีประจวบเมื่อสัปดาห์เมื่อก่อนเบรกนะถือว่าเป็นเกมเรียกความมั่นใจนะครับให้กับทีมเลยตัวสำรองสำรองก็ยิงได้หมดเลยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยการขาดมิก้าก็ยังมีปัญหาเรื่องเกมรับนะครับการขาดวันเดอร์ก็ยังมีปัญหาเรื่องเกมรุกคือวันนั้นในประจวบเนี่ยจังหวะไม่พร้อมจะสู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยิงได้เยอะก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจเชียงใหม่เองอ่ะสภาพทีมค่อนข้างแย่และเล่นกลางสัปดาห์มาด้วยเล่นกับไชน่าด้วยก็ทำให้เกมนี้ดูแล้วยากอีกนะสำหรับเชียงใหม่ในการมีแต้มดูแล้วแบงคอกน่าจะบุกไปเฉือนคู่ต่อมานะครับไชน่าฮอนบิลนะครับจะเปิดรังเจอกับจ่าฝูงตารางคะแนนนะครับท่าเรือไชน่าเนี่ยเป็นทีมที่แปลกมากเวลาเจอทีมใหญ่เล่นดีเล่นดีเมืองทองก็โดนแบงคอกก็โดนแล้วโดนที่นี่ด้วยเหมือนมีattitudeเกมนี้เป็นบทพิสูจน์ของไชน่าเลยแต่ว่าที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือบทพิสูจน์ของการท่าเรือถูกคือถ้าอยากได้แชมป์เกมยากๆแบบนี้ต้องผ่านให้ได้ท่าเรือยังขาดโรเชล่าอยู่นะครับยังไม่ฟิตนะแล้วก็แข่งหลังพวกตัวที่แบนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอย่างนิติพงษ์เสรานนท์โกซุนกีกลับมาได้แต่ยังขาดอีกคนนึงก็คือประกอบเป็นพักรู้สึกว่าจะพักจนถึงเดือนสิ้นเดือนพฤษภาเลยน่าเสียดายสองคนนี้ขาดแน่ๆโรเชล่ากับประกอบก็เกมกำลังดีนะแต่นูรูนกลับมาแล้วก็น่าจะมีอาวุธมากขึ้นนะครับคนที่ฟอร์มดีอย่างพวกบดินทร์ผาลาเนี่ยลงแน่โอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสถานการณ์นะใช่ถ้ามีโอกาสนะเก็บคะแนนนะแต่ลึกๆเนี่ยผมว่าท่าเรืออาวุธเยอะไม่เหมือนแบงคอกหรือว่าเมืองทองผมว่าท่าเรือมีโอกาสเถื่อนแต่ก็อยากเชียร์ชัยนาทอยู่กู้เรามาครับเวลา1ทุ่มนะครับวันอาทิตย์นะฮะประจวบนะครับจะเจอกับสุพรรณบุรีผมประจวบนี่ยอมทิ้งหมดเลยทั้งลีกทั้งบอลถ้วยเพื่อที่จะให้ทีมกลับมาโฟกัสตรงนี้กลับมาโฟกัสให้ได้บอลถ้วยเนี่ยพวกเขาแพ้เมืองทองตกรอบไปก็กลับมาโฟกัสที่บอลลีกแล้วเจอสุพรรณเนี่ยสุพรรณก็เปย์เหมือนกันเป็นทีมที่ต้องบอกว่าไม่มีมาตรฐานเลยในฤดูกาลนี้นะครับนักเตะเล่นได้ดรอปมากฟอร์มของพวกเขานะครับแต่ว่าอย่างเกมกับท่าเรือเมื่อก่อนเบรกเนี่ยก็เกือบที่จะมีแต้มสุดท้ายเนี่ยไปเยือนก็ยังมีปัญหาอยู่อาวุธยังไม่หนักพอเกมนี้พีทีประจวบเนี่ยผมว่าปีโป้เริ่มเล่นดีเริ่มเล่นใช้ได้นะครับมาเทอุสอะไรพวกนี้พอได้อยู่ผมว่ามีโอกาสเก็บ3คะแนนนะพีทีประจวบกลับมาสร้างความมั่นใจเพราะเล่นในบ้านด้วยนะครับคู่สุดท้ายนะครับในเกมวันอาทิตย์นะฮะราชบุรีมิตรผลจะเจอกับสุโขทัยโอ้โหเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นเกม5ดาวเหมือนกันนะครับของทั้ง2ทีมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสุโขทัยกับราชบุรีค่อนข้างจะสูสีกันราชบุรีเนี่ยในยุค ของมาโกซิโมเน่เนี่ยค่อนข้างดีขึ้น มีเป็นระบบมากขึ้นโหผมไปดูซ้อมมาโค้ชตั้งใจมากเยี่ยมมากเลยระบบดีมากปึกมากเขาก็หวังว่าจะสร้างผลงานให้ดีขึ้นนะครับตัวชูโรงอย่างลองจิวโอ้โหเก่งมากถือว่าดีมากแต่ว่าเมื่อก่อนเบรกนี่แพ้นะใช่คือแพ้บุรีรัมย์ไปแพ้บุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายไปผลงานฟอร์มดีขึ้นดีกว่าในช่วงออกสตาร์ทเกมนี้เจอสุโขทัยนอกบ้านยังไม่ดีแล้วก็ติดเสมอเยอะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเก็บบาโจได้คนเดียวก็น่าจะหมดแล้วสำหรับสุโขทัยอาวุธไม่ค่อยเยอะนะโค้ชกองหน้าก็มีข่าวว่าจะโดนปล่อยออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเกมนี้ราชบุรีน่าจะเก็บ3คะแนนนะครับผม